This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เจอกันอีกครั้งนะคะกับรายการเสียงปลายสายคุณผู้ฟังคนไหนที่มีเรื่องราวสุดแปลกแหวกแนวเกินกว่าที่ใครๆจะคาดถึงก็โทรเข้ามาแบ่งปันเรื่องราวกันได้ตามเบอร์ของรายการได้นะคะระหว่างที่รอเม้ามอยกันสักนิดช่วงนี้คุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะเพราะว่าดีเจเองก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนจะเป็นไข้ที่ชนคนที่ใช่อ่ะค่ะมาได้ถูกจังหวะพอดีเลยนะคะสายนี้สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจ๊อบครับค่ะคุณจ๊อบช่วงนี้สบายดีนะคะครับไปสบายแล้วครับฮะไปสบายหมายถึงสบายดีนั่นแหละครับอ๋อโอเคค่ะดีแล้วค่ะแล้วนี่คุณจ๊อบมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังคะเชิญเลยนะคะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเช้าวันสัมภาษณ์งานของผมครับโอ้เฮ้ยแย่แล้วไงโหป่านนี้เลยวะสายได้ไงวะเนี่ยเมื่อคืนไม่น่าซ้อมสัมภาษณ์จนดึกเลยอะอยากทำงานบริษัทนี้มากด้วยดิพี่ครับพี่ครับรอด้วยครับขอบคุณนะคะพี่ครับจะรีบไปไหนล่ะครับสัมภาษณ์งานนะครับสายมากแล้วด้วยไม่ต้องรีบมากก็ได้ครับมันอาจไม่จำเป็นแล้วฮะครับผมก็พูดไปเรื่อยนะครับว่าแต่เราเคยเจอกันไหมครับทำไมผมรู้สึกคุ้นหน้าคุณโอ้ผมต้องไปแล้วครับแล้วเจอกันนะครับครับพี่ไว้เจอกันนะครับทำไมคุณจ๊อบถึงถามไปอย่างนั้นล่ะคะก็ผมคุ้นหน้าเขามากนะครับเหมือนใครสักคนที่ผมรู้จักแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วเฮ้ยน้องดูทางกันอยู่วะอยากตายได้ไงขอโทษครับพี่ถึงสักทีเฮ้ยสภาพไม่แย่งี้วะตอนนั้นขณะที่ผมกำลังจะเดินเข้าบริษัทผมก็สังเกตเห็นตัวเองสะท้อนผ่านกระจกบริษัทว่าสภาพตอนนี้แย่มากน่าจะพอนั่งรถมั้งเมื่อกี้ผมเลยตัดสินใจเสียเวลาอีกสักนิดหาร้านทำผมที่ใกล้ที่สุดเพื่อจัดการมันครับทั้งที่รีบมากแต่ทำไมถึงยังเลือกที่จะไปทำผมอยู่อีกล่ะคะก็เกี่ยวกับการดูแลผมนะครับเสียเวลาเพิ่มอีกนิดแลกกับความประทับใจคงจะดีกว่าเข้าไปแล้วไม่ได้อะไรเลยเรียกง่ายๆว่าเอาใจนั่นแหละครับหลังจากนั้นผมก็เดินหาร้านที่ใกล้ที่สุดครับจนไปเจอร้านหนึ่งที่ถัดจากบริษัทมาแค่2ช่วงตึกเป็นร้านเล็กๆด้านนอกดูเรียบๆเป็นร้านที่ค่อนข้างสะดุดตาเมื่อตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงแบบนี้ขอโทษนะครับมีใครอยู่ไหมครับมีใครอย
ู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยพี่เฮ้ยขอโทษทีน้องพี่ก็มาตัดผมเหรอครับเปล่าหรอกพี่เป็นเจ้าของร้านโหจริงดิโคตรบังเอิญนะพี่พี่ที่เจอกันในลิฟต์เป็นเจ้าของร้านก็ว่าตกใจแล้วนะครับแต่จังหวะนั้นที่ผมหันกลับมามองไปในร้านตกใจยิ่งกว่าอยู่ๆในร้านก็มีลูกค้าอยู่แล้วประมาณ 3-4 คนได้ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครอยู่เลยมาน้องนั่งเลยฮัลโหลว่าไงวะโอ้ไอ้จ๊อบในเอ็งบอกว่าถ้าสัมภาษณ์งานเสร็จแล้วเราจะมาตีมือกระทะกันไงวะเฮ้ยกี่โมงแล้ววะข้าเผลอหลับไปว่ะโทษทีนะเว้ยเอ็งเป็นไรปะวะข้าโทรตามตั้งแต่2ทุ่มจนตอนนี้5ทุ่มแล้วเอ็งไม่ได้ยินเลยเหรอวะข้ารู้สึกเพลียว่ะเลยเลยหลับลึกไปหน่อยไว้ไปกินพรุ่งนี้แล้วกันนะ ขอโทษอีกทีนะเว้ยหลังจากตัดผมเสร็จก็เหมือนภาพตัดเลยครับรู้ตัวอีกทีก็มานอนในห้องแล้วสงสัยหลังจากสัมภาษณ์เสร็จผมคงจะเพลียมากจนจำอะไรไม่ได้ เป็นไรวะเนี่ยอยู่ๆทำไมป่วยขนาดนี้เฮ้ยเสียงให้วะเฮ้ยพี่เข้ามาได้ไงอ่ะจ๊อบยังจำเราไม่ได้อีกหรอเทียนเหรอใช่จำได้สักทีวันนี้มารับไปอยู่ด้วยกันแล้วนะเทียนเราขอโทษอย่าทำอะไรเราเลยนะแต่ตอนนั้นจ๊อบสัญญากับเราว่าจะไปอยู่ด้วยกันทำไมจ๊อบถึงทิ้งเราไว้คนเดียวเทียนเรามันขี้ขาดเองอะเทียนยาวเราไปเลยนะเทียนเราขอร้องถึงเราไม่ได้ทำอะไรจ๊อบก็ต้องไปอยู่ดีเฮ้ยเล่นอะไรกันวะไม่ตลกด้วย อะไรหมายความว่ายังไงแกทำอะไรเราที่ร้านตัดผมอ่ะเราทำตามหน้าที่เรานั่นคือร้านตัดผมส่งวิญญาณวิญญาณทุกตัวต้องเตรียมตัวไปที่นั่นก่อนข้ามไปโลกวิญญาณจ๊อบมาให้เราตัดผมจ๊อบให้เสร็จเถอะจ๊อบจะได้ไปไม่ออกไปนะเว้ยพูดบ้าอะไรวะฉันยังไม่ตายออกไปเลยจ๊อบรู้ตัวสักทีเถอะว่าตัวเองตายไปแล้วตายตั้งแต่ตอนนั้นNo!
งเวลาที่ผมต้องเดินทางแล้วครับคุณดีเจรีบตามมานะคะผมจะรอThai PBS Podcast. View the world via the voice.